สวัสดีครับผมสวัสดีครับจากคูโรตีชาชักโดยตลาดนัดลาสบายนะครับวันนี้ได้มีโอกาสที่จะไปแจกของครับพูดถึงเกี่ยวกับโควิดนะครับเราจะไปแจกของที่กรงหนึ่งและแค่วันนิมิตนะครับก็คือเป็นชุมชนของอิสลามของเรานะครับผมแต่วันนี้ก็ยินดีนะครับที่ได้มีโอกาสมีทั้งลูกพี่ๆและก็เพื่อนๆ เขามาช่วยก็คือปาวิชัยนะครับจาก SCP New ครับผมป้าเขาก็มาร่วมทำบุญกับเราด้วยแล้วก็อีกไม่นานนะครับน่าจะเป็น20หรือว่า30นาทีเราจะไปแจกที่ชุมชนคลองหนึ่งนะครับผมรู้สึกยังไงวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงานครับวันนี้ก็ถือว่าป้าดีใจและภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสนะครับได้มีเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือพี่น้องประเทศไทยของเรานะครับที่ตกอยู่ในสภาวะวิกฤตเรียกว่าวิกฤตตอนนี้นะครับใช่ครับเราเห็นบอกว่ามีแรงน้ำใจหลายที่ทำให้โจอี้ดังใช่ครับยันน้อยเริ่มต้นจากการสมาคมตลกศิลปินตลกนะครับในแห่งประเทศไทยก็คือนายกโอบาเซียนเนอร์ครับเขาให้เราถุงเย็นชีพแล้วก็ข้าวสารข้าวสารรู้สึกว่าจะพี่มัมมกจกนะครับผมที่เขาสนับสนุนแล้วก็ป๋าก็ช่วยเราที่จะได้ซื้อขายนะครับสำหรับป๋าแล้วก็เพื่อนเพื่อนคนนี้เขาก็มาช่วยเราทีละนิดทีละหน่อยไม่ต้องเยอะมากมายครับผมถ้าใครตั้งใจเขาจะทำบุญอย่าไปบริจาคของโดยที่คุณไม่รู้คุณจะไปบริจาคที่ไหนก็ติดต่อมาตรงเพจร้านนะครับคูโรตีชาชักนะครับเบอร์โทรก็คือ0959193582นะครับคุณมีอะไรที่อยากไปบริจาค ก็โทรถามเราครับเพราะว่าขนาดไหนหรือว่าจะบริจาคเป็นอยากได้เป็นของมากกว่าเงินเพราะว่าเงินนี่มันไว้ใจไม่ได้ครับถ้าเป็นของบริจาคอาจจะเป็นน้ําแพ็คนึงหรือว่าเป็นข้าวสารหรือว่าปลากระป๋องหรือว่าอะไรก็ได้ครับที่สามารถช่วยเหลือมนุษย์ได้เพราะตอนนี้วิกฤตนี้ทุกคนต้องการความช่วยเหลือนะครับผมก็พี่เอปทุมครับผมแล้วก็นี่เจ้าของร้านกุรุติชาชักแล้วก็นี่บางคาเล็ดนี่แหละเราจะไปบ้านเขาแล้วเนี่ยครับแล้วก็นี่สูตรหลอดมิกจากไหนนะครับจากแอฟริกาเหรอครับครับผมมาจากดีมากครับผมแล้วก็มีบริษัทจาก A1 ครับบริษัทหวานใช่ไหมครับวันที่มอบแมสให้เราก็คือแล้วก็มีถุงมือแล้วก็แอลกอฮอล์ให้เราแล้วก็ดูแม็กซ์นี่ครับครับต้องขอบคุณบริษัทนี้ด้วยนะครับใช่ครับบอสก็คือบอสนะครับแล้วก็เป็นชุดของพวกโตเต้แต่งยิมครับที่เขาให้ชุดนี้มาครับเราก็ต้องขอบคุณอย่างสูงมากครับผมแล้วก็ที่เห็นในถุงยันชีพนี่ก็คือจากนายกสมาคมตลกโอบานะครับแล้วก็น้ำแพ็คนี้ก็คือจากที่อื่นที่เขาช่วยบริจาคด้วยครับผมคนละนิดละหน่อยนะครับใช่ครับเพื่อเป็นแรงใจในครั้งนี้ถูกต้องอย่าพี่นาด้วยพี่นาต้องขอบคุณพี่นาด้วยพี่หลงด้วยพี่หลงเขาไม่มาเขาหลงทางครับก็เลยไม่มาต้องขอบคุณด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้แล้วก็อาทิตย์หน้าเราก็มีแจกครับเราจะไปแจกที่น่าจะเป็นกล้อง2นี่แหละครับโรงเรียนอันนั้นเป็นโรงเรียนอาฟิสของเด็กเรียนศาสนาอิสลามครับพวกเขาก็ประมาณ60คนตัวนี้เขากักตัวอยู่ครับผมเขาต้องการความช่วยเหลือมากถ้าเราสามารถช่วยเขาสักข้าวสารแล้วก็ไข่อะไรเงี้ยจะช่วยได้มากๆครับผมเพราะฉะนั้นถ้าใครคิดว่าสายบุญใจบุญอยากช่วยเหลือเท่าไหร่ก็ได้ครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือคนที่ต้องการมากกว่าพวกเรานะครับผมมีอะไรจะกับพี่เอประทุมครับยังไงเดี๋ยวฝากคนที่อยู่ในย่านปทุมธานีนะครับที่เป็นเพื่อนเอที่เป็นครอบครัวเอถ้าใครสนใจในการบริจาคสิ่งของจะน้อยหรือจะมากเนี่ยครับผมเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเอามารวมกันอยู่ที่ร้านคูโรตีโจยี่ได้เลยนะครับผมอันนี้ก็เลยขอเจ้าของที่เขาไว้เป็นแลนด์มาร์คที่นะครับผมถ้ายังไงเดี๋ยวฝากเพื่อนนะครับผมพ่อแม่พี่น้องช่วยกันครับผมคนละไม้คนละมือครับเจ้าของร้านอะมีอะไรจะพูดไหมไม่มีมีน้ำใจเจ้าของร้านมีน้ำใจแล้วก็มีจิตช่วยเหลือทุกท่านครับให้สถานที่ตรงนี้เป็นจุดศูนย์รวมครับผมเราต้องมาบริจาคช่วยกันวิกฤตนี้เป็นวิกฤตที่ร้ายแรงมากใช่ครับเราต้องมีทานน้ำใจไหลเข้ามาครับเพื่อต้านภัยโควิดให้ได้ถูกต้องต้องขอโทษด้วยนะครับขอสำหรับเพื่อนเพื่อนบางคนที่ไม่ได้ชวนมาครับเพราะว่าตอนนี้เขาบอกว่าห้ามเกินถึง5หรือ6คนเราก็เลยพยายามวันนี้เราจะไปแจกแค่4คนครับเพราะฉะนั้นต้องขอโทษด้วยนะครับคนที่ไม่ได้มาร่วมงานวันนี้โอกาสหน้าก็ยินดีที่จะเชิญชวนเพื่อนๆไปด้วยนะครับอย่าลืมนะครับนี่คือน้ำใจจากพวกเรา
ใครที่ต้องการจะช่วยเหลือก็ยินดีต้อนรับนะครับจากกูโรตีชาชักตลาดนัดลาสวายวินเทจนะครับเบอร์โทรอีกรอบเป็น0959193582นะครับต้องขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ